ผู้ชมคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงพิเศษของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือที่เรียกว่า LGBT Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจค่ะทั่วโลกก็จัดเทศกาลนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการพาเรดหรือการแสดงดนตรีเช่นเดียวกับในอาเซียนบ้านเราก็มีการเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมมากมายเลยค่ะความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นมาพร้อมกับสีรุ้งจัดจ้านเอกลักษณ์ของชาว LGBT นี่เป็นการแสดงในอาเซียน Pride Music Festival 2015ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะงานนี้ได้รับความร่วมมือจากนักดนตรีเวียดนามเพื่อนบ้านอาเซียนและสหรัฐอเมริกาที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่เฉลิมฉลองสำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนค่ะจุดเริ่มต้นของ LGBT Pride มันก็เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนเมื่อ46ปีที่แล้วค่ะเมื่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้รวมตัวกันที่บาร์สโตนวอลในนครนิวยอร์กเพื่อเรียกร้องสิทธิในการดำเนินชีวิตแม้ว่าสาระสำคัญของเทศกาลนี้จะเป็นเรื่องการกระตุ้นสังคมให้เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเทศกาลนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากแล้วก็เป็นเทศกาลสำคัญในหลายประเทศของอาเซียนค่ะยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดในอาเซียนเป็นคำจำกัดความสั้นๆของขบวนพาเหรดเฉลิมฉลอง LGBT Pride Month ของฟิลิปปินส์ค่ะรู้จักกันดีในชื่อว่า Metro Manila Pride March ซึ่งจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่21แล้วเว็บไซต์ Coconut Manila ซึ่งเป็นเครือข่ายเว็บไซต์ข่าวท้องถิ่นที่มีสาขาอยู่ทั่วเมืองใหญ่ในเอเชียให้ความสนใจกับเทศกาลนี้มากจนบอกว่าเป็น1ใน5กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในเมืองมะนิลาเลยทีเดียวค่ะเดือนมิถุนายนปีนี้เรียกว่าเป็นเดือนสีรุ้งของอาเซียนก็ว่าได้ค่ะเพราะไม่ได้มีแต่งาน LGBT Pride Month แต่ยังมีเทศกาลเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอีกมากมายเช่นในสิงคโปร์มีการจัดกิจกรรม Pink Dot รณรงค์สิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มเพศทางเลือกในงานมีทั้งการกล่าวสุนทรพจน์เดินพาเหรดและคอนเสิร์ตได้รับความสนใจทั้งคนในประเทศและนักท่องเที่ยวอย่างมากโดยงานปีนี้มีผู้เข้าร่วมมากถึง 28,000 คน จริงๆพาเลตเนี่ยถ้าจากเมื่อ40ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกปรัชญาหรืออุดมการพาเลตเปลี่ยนการเดินพาเลตครั้งแรกเนี่ยคือการเรียกร้องความเสมอภาคความยุติธรรมแต่พอเริ่มเข้าทศวรรษ1990พาเลทมันถูกไปอยู่ในมือในทุนมันทำให้พาเลทจากวัตถุประสงค์ทางการเมืองเปลี่ยนเป็นวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะนั้นอุดมการเรียกร้องความเท่าเทียมทางสังคมมันก็เจือจางไปเยอะมันก็กลายเป็นการส่งเสริมการขายที่ผ่านมาหลายประเทศอาเซียนเริ่มมีการจัดเทศกาลเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นเช่นเมียนมาที่เมื่อเดือนที่แล้วได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายผู้มีความหลากหลาย And Proud 2015และเวียด Pride ของเวียดนามที่กำลังจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนกรกฎาคมซึ่งล้วนได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวเทศกาลสำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่เพียงส่งผลด้านการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่ายังทำให้เห็นถึงการเปิดกว้างต่อความหลากหลายและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนค่ะรู้ในความเหมือนเห็นในความต่างรู้จักเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจแล้วพบกันใหม่ในใกล้ตาอาเซียน